เกี่ยวกับเรื่องของคนบันเทิงค่ะข่าวแรกคือคุณชาคริตนะคะฉายาพระเอกไม้เลื้อยนะแต่งงานแล้วจะแต่งรอบที่2แต่งงานรอบที่2วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณชาคริตเนี่ยก็มีการแถลงข่าวเลยนะคะก็เปิดอกยอมรับเลยนะคะว่าสาวนอกวงการที่จะแต่งงานด้วยในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะมีลูกด้วยกันนะคะก็คือเธอตั้งท้องเป็นลูกแฝดด้วยนะแต่ว่าคือแท้งไป1คนนะคะหลังจากที่ข่าวลือเนี่ยมันโอ้โหออกมากันสะพรัดเลยวันนี้นะคะคุณชาคริตแย้มนามเองนะคะออกมาแถลงข่าวบอกว่าเตรียมที่จะแต่งงานรอบ2จริงๆกับหวานใจที่ชื่อว่าภัทรารุ่งโรจน์หรือว่าแอนนะคะเป็นสาวนอกวงการเขาบอกว่าไปเจอกันในกองถ่ายละครนะคะพรุ่งนี้แล้วนะที่จะจัดพิธีแต่งงานนะคะก็คือเขาจะไปจัดกันที่จันทบุรีนะคะคุณชาคริตบอกว่าคือเตรียมการกันไว้แล้วสักระยะหนึ่งนะคะว่าจะแต่งงานคือก็เริ่มรู้จักกันจากการเป็นเพื่อนกันโทรหากันคุยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเริ่มสนิทกันคุณจะคิดบอกว่าคุยได้แล้วมันสบายใจ มีข่าวออกมาเยอะครับอย่างเช่นบอกว่าครอบครัวของคุณแอนภัทรา แฟนของคุณชาคริตเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับนู่นนี่นั่นนะครับคุณชาคริตก็อธิบายให้ฟังบอกว่าฐานะและความเป็นอยู่ของครอบครัวของภรรยาว่าที่ภรรยาเป็นยังไงบ้างฟังคุณชาคริตกันก่อนนะครับเชิญครับจริงไหมคะที่มีข่าวโปรไฟล์ดีมากอันดับ4ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยเธอรวยเหรอที่รักไม่ครับไม่ครับคือผมว่าคือโปรไฟล์นั้นผิดหมดเลยนะชื่อพ่ออะไรก็ผิดนะคือไม่ใช่ก็ไม่รู้จะไปโยมจากไหนคนปกติธรรมดาคนหนึ่งครับผมพ่อแม่เขาก็คือทำงานสุจริตพ่อแม่เขาก็ทำงานอย่างคุณแม่เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นคุณหมอประจำแบบว่าให้กับทางผู้อนามัยหรือว่าแบบที่จันทบุรีนะครับผมตอนนี้เกษียณแล้วก็ทำงานให้สสส.ของที่นั่นส่วนคุณพ่อก็เป็นคนทำงานธรรมดาเลยแล้วก็ทำสวนทำไร่ทำพิธีทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าพิธีโบราณใช่ไหมผูกข้อมือขอข้อมาแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นพิธีแบบว่าเฉพาะครอบครัวกับเพื่อนๆที่สนิทอะไรเงี้ยซึ่งความตั้งใจของเขาก็อยากให้มันเป็นพิธีที่อบอุ่นเนาะที่มีแต่แบบว่าคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากแค่ไหนแต่ผมก็คงทำได้ตรงนี้ก็คือขอจริงๆว่าอย่างน้อยให้ผมทำให้เขาได้เพราะว่ามันก็คงเป็นอะไรที่เขาอยากจะจำไว้ตลอดชีวิตเขาเนาะปรากฏเปลวตะซาวหลุดไปคนตอนที่เขาโทรมาบอกแบบใจแบบหล่นมากก็เลยแบบยังไงก็ต้องแบบว่าคนอีกคนยังไงเราก็ต้องแบบว่าเก็บไว้ใช่แล้วแบบแล้วน้องเขาแบบเขาบอกขอโทษเขาบอกขอโทษแล้วก็แบบว่าเขาไม่แข็งแรงหรือว่าเขาดูแลลูกไม่ดีเลยแล้วเขาแบบเชื่อที่มันไม่ใช่คือมันลูกคือความปลอดภัยของเขาอ่ะมันสำคัญที่สุดทั้งกายและจิตใจเนาะค่ะผมโชคดีใช่ผมว่าผมโชคดีมากอตอนนี้ก็น่าจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขาที่ลาไปตรวจก็คุณหมอตกใจบอกว่าแข็งแรงมากคือกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าคือน้องคนนี้คือเขาแข็งแรงมากแล้วเหมือนแบบว่ามันเขาแข่งกันเบียดใช่อะไรแค่คือมันกลายเป็นแบบมันไม่ใช่ว่าตัวแม่ไม่แข็งแรงเลยคือเป็นการแบบว่าเด็กคือแบบว่าคือแข่งกันใช่แล้วก็คือข่อยก็เลยแบบมันไม่ทันก็เลยใช่ก็เลยโดนเบียดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ซึ่งตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่อยากมีครอบครัวอยู่แล้วเป็นโรคจิตอยากมีครอบครัวที่เพอร์เฟคนะจริงๆนะตั้งแต่แบบอายุ16 17อ่ะคือเราก็อยากมีให้มันได้เพราะเราเห็นแม่เราที่เลี้ยงเราดูแลเราแบบนึกออกมั้ยอย่างแบบว่าเก่งมากอ่ะเราก็อยากทําหน้าที่ตรงนั้นแบบหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้เก่งเหมือนคุณแม่พิธีมงคลสมรสจะมีขึ้นพรุ่งนี้นะครับ8พฤศจิกายนที่จันทบุรีคุณชาคริตยืนยันว่าช่วงที่คบกับคุณแอนไม่ได้คาบเกี่ยวอะไรกับคนเก่าคุยกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาส่วนตอนนี้คุณแอนท้องได้3เดือนครับและผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจดูว่าจุดหรือว่าโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานพรุ่งนี้มีข้อมูลว่าเป็นที่นี่ครับบริเวณชายหาดคุ้งวิมานนะครับเขาบอกว่าจุดที่คุณชาคริตเลือกไว้เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับและก็บอกว่าบรรยากาศโดยรอบก็มีการรักษาความปลอดภัย
นะครับมีการเตรียมซุ้มดอกไม้ตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้เอาไว้เหมือนกับว่าเตรียมจัดงานเลี้ยงแล้วล่ะแต่ว่าจะใช่งานของคุณชาคริตหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปส่องนะคะ IG ของบรรดาดาราที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณชาคริตนะคะเขาบอกว่ามีการจัดงานฉลองวิวาในหมู่เพื่อนสนิทแบบย่อมๆนะคือแบบว่าคือก่อนแต่งงานคือมีการปาร์ตี้กันเล็กๆก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราที่แสดงในเรื่องของเป็นต่อใช่ไหมซิทคอมนะคะก็มากันหลายคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเจ้าสาวเนี่ยค่ะก็มาร่วมงานกันด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาเช็คอินที่นี่แหละค่ะนะคะก็เตรียมที่จะมาร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่งงานด้วยแล้วก็ได้ลูกด้วยได้ลูกเลี้ยงทันใจเลยนะกำลังใจให้นะครับ